หน่อยเครื่องไฟฟ้าในบ้านเรานะครับคงเป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่กันหมดเลยแน่ๆขอขอบคุณเฮ้ยสปอนเซอร์ยังไม่มาเลยแกจะขอบคุณใครอ้าวเหรอนี่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ล่วงหน้านะขอบคุณท่านที่จะมาสปอนเซอร์ล่วงหน้านะครับหลังจากที่ Xiaomi เปิดตัวจัดงานเปิดตัวในประเทศจีนนะครับก็เปิดตัว Mi Band 4นะสายลัดข้อมืออัจฉริยะของเขานะครับรุ่น4แล้วนะครับก็ยังคงความเป็นราคาถูกแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ในงานนั้นเนี่ยยังมีการเปิดตัวเครื่องไฟฟ้าอีก4อย่างด้วยกันโอ้โหตอนนี้นะเวลาไปเมืองนอกนะครับผมชอบไปเดิน Mi Shop มากๆเลยเพราะอะไรมันเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งที่มีความเป็น IoT อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมันเจ๋งมากอุปกรณ์ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปผ่านทางโทรศัพท์มือถือควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้มันดีมากๆเปิดตัวมาอีก4อย่างครับอย่างที่1คือล็อกประตูเสี่ยวมี่นะฮะหรือว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาทำขายทุกคนรู้ว่าเป็นเสี่ยวมี่นั่นก็คือมี่จ้านะฮะยั่วยั่วจ้าเอ๊ะเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะนะฮะไอ้ตัวล็อกประตูเนี่ยมันจะเป็นแบบผลักครับคือกลอนมันจะเป็นรูปตัว U เราผลักปุ๊บมันก็จะปลดล็อกประตูเดินออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีแผงเป็นแท่งๆขึ้นมาซึ่งมันสามารถมีวิธีการปลดล็อกประตูได้ถึง6แบบโอ้โหแบบไหนบ้างนี่ผมต้องไปหาข้อมูลมาให้ดูอีกทีนึงนะฮะรวมไปถึงใช้ NFC ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ด้วยคือเราเดินมาเนี่ยเราเอาสมาร์ทโฟนเราไปแตะที่ประตูนะถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านแตะปุ๊บเข้ารหัสกันเรียบร้อยแลกเปลี่ยนโค้ดกันเรียบร้อยก็สามารถปลดล็อกประตูเดินเข้าไปได้เลยซึ่งอันนี้ถือว่าเวิร์กมากๆแล้วก็ถ้ามีเหตุผิดปกติมีคนมาพยายามที่จะสะเดาะกลอนหรือมากดมาพยายามจิ้มเพื่อที่จะถอดผ่านประตูตัวนั้นไปมันก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะฮะผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาเตือนที่แอปที่โทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยนะครับเจ้าตัวล็อกประตู Xiaomi Mi จ้าตัวนี้นะครับราคา 1,699 หยวนครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,700 บาทมีหลายยี่ห้อมากๆในโลกนี้นะครับที่ทำเป็นดอล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น IoT มันจริงๆมันก็มีราคาตั้งแต่ 5,000 ไปจนถึง 10,000 กว่าบาทมีจ้าตัวนี้ผมถือว่าเป็นราคากลางๆแล้วก็ฟีเจอร์ถือว่าลูกเล่นมีพอสมควรฮะแต่บางยี่ห้อมันมีกล้องให้ด้วยนะมันสามารถส่องหน้าดูคนที่มาหน้าบ้านได้ด้วยตัวนี้ไม่รู้มีไหมแต่ราคาก็กลางๆครับตัวต่อมาครับเป็นกระทะเสี่ยวมี่กระทะพลังแม่เหล็กกระทะพลังแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะซึ่งมันจะเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะครับแล้วเขาบอกว่าฟีเจอร์เด็ดของมันก็คือมีโหมดอุ่นอาหารครับซึ่งมันจะให้ความร้อนที่57องศาเรียกว่าสโลว์คุกครับเป็นโหมดอุ่นอาหารค่อยๆอุ่นหรือบางทีเราตุ๋นอะไรอยู่เนี่ยเราก็ตั้งทิ้งไว้เปิดต่ำสุดได้57องศามันก็จะค่อยๆร้อนทีละนิดใช่ไหมแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยทิ้งไว้นานแค่ไหนก็ไม่ไหม้แล้วก็แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้อันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับ449หยวนราคาประมาณ 2,000 บาทกระทะ 2,000 บาทเดี๋ยวนะตอนนั้นเราซื้อโคเรียคิงกันเท่าไหร่นะ 1,999 ใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้เคียงนะผมว่าโอเคมีแอปเอิบต่อสันตั้งเวลาแบบเปิดปิดได้หรือเปล่าอันนี้ถือว่าน่าจะคุ้มนะฮะอันถัดมาครับคือเครื่องดูดควันมี่จ้าโอ้นะฮะเป็นเครื่องดูดควันที่อยู่บนในครัวนะฮะตั้งไว้บนเตาก็ตัวนี้ก็ควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนได้นะครับราคา 9,000 บาทนะฮะควบคุมดูสถานะระดับความแรงดูดควันได้นะครับก็สมมุติเราอยู่ในครัวเราปกติเราอะชีวิตประจำวันเราอะเราทำกับข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดพัดลมดูดควันทิ้งไว้เพื่อให้มันดูดออกไปจากห้องครัวเราแล้วเราก็ออกมาจากห้องครัวใช่ไหมฮะออกมาทานข้าวหรือออกมาทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เรามักจะลืมมารู้ตัวอีกทีนึงผ่านไปหลายชั่วโมงอุ้ยลืมเปิดพัดลมดูดควันทิ้งไว้ในครัวถ้าครัวปิดมิดชิดนะไม่มีเสียงนะบางทีลืมไว้ทั้งคืนก็มีแต่ตัวนี้ดีครับพอเราออกมานั่งทานข้าวข้างนอกเนี่ยเราทิ้งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาในแอปได้ด้วยนะก็เอ้ย5นาทีผ่านไปแล้วกลิ่นหายแล้วสั่งปิดมันผ่านทางสมาร์ทโฟนอันเนี้ยถือว่าเวิร์คนี่เสียดายที่บ้านผมนะภรรยาผมเพิ่งซื้ออันใหม่ไปไม่งั้นนะซื้อตัวนี้เรามาให้ภรรยาใช้ดีกว่านะสั่งผ่านแอปได้เจ๋งเลยปิดท้ายด้วยตัวที่4ครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเสี่ยวมี่เอาวะเสี่ยวมี่นี่น่าจะมี
น่าจะเป็นศัตรูคนใหม่ของ Samsung แล้วล่ะคือนอกจากทำโทรศัพท์มือถือขายแล้วเนี่ยแทบจะมีเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะสู้กันเครื่องซักอบผ้ามีจ้าครับเออหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะฮะฝาหน้านะครับแล้วก็มีปุ่มเดียวอยู่ตรงข้างบนเลยนะฮะแล้วก็ขาวๆล้นๆโล่งๆเลยดีไซน์แบบว่าดีไซน์แบบ Apple มากๆอ่ะนะฮะนี่ถ้าเป็นสีอลูมิเนียมนะจะเรียกว่าเครื่องซักผ้า Apple ยังได้เลยนะครับรองรับบรรจุผ้าได้10กิโลกรัมครับแล้วก็ควบคุมผ่านโทรศัพท์นะครับมีโปรแกรมซักผ้าประมาณ22โปรแกรมนี่อัปเดตเพิ่มได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่เดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ๆนะอย่าง LG นะเขาก็จะมี ThinkQ ไอ้เจ้าตัว ThinkQ เนี่ยมันสามารถเพิ่มโปรแกรมซักผ้าได้คือบางคนอาจจะสร้างโปรแกรมซักผ้ากำหนดน้ำกำหนดเวลากำหนดความเร็วสปีดในการซักเสร็จปุ๊บเนี่ยเซฟเป็นชุดเทมเพลตขึ้นมาแล้วส่งขึ้นไปในคอมมูนิตี้ของ LG LG เขาจะเห็นว่ามีคนใช้โปรแกรมซักผ้านี้เยอะเขาก็จะทำเป็นชุดคำสั่งซักผ้าเป็นโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเพิ่มได้ซึ่ง LG มีมานานละแต่อันเนี้ย Xiaomi มีมาทำตัวนี้ก็ถือว่าทันสมัยดีครับดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มได้อย่างเช่นเฮ้ยโปรแกรมสำหรับซักผ้ากางเกงยีนที่ใส่มา2เดือนซักทีนึงอะไรเงี้ยหรือผ้าบางผ้าที่มันขาดง่ายมากๆก็ต้องใช้โปรแกรมซักผ้าพิเศษนะครับตัวนี้ถือว่าเวิร์คมากๆมาในราคา 2,999 หยวนครับหรือประมาณ 13,600 บาทโอ้ถ้าเทียบแล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างแพงเพราะว่าเครื่องซักผ้าเอ๊ะเดี๋ยวแพงไหมเครื่องซักผ้า10กิโลเออฝาหน้านะฝาหน้า10กิโลหมื่นกว่าบาทก็สูสีนะสูสีเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่เครื่องซักผ้าในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อหลักๆที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ย10กิโลฝาหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 14,500 ถึง 17,000 ถึง 20,000 ใช่ไหมครับตัวนี้มา 13,000 ก็ถือว่าถูกกว่าคนอื่นนิดเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็คล้ายๆกันไม่ได้เหนือไปกว่ากันเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันเป็น Xiaomi นั่นเองมันอาจจะเท่ไปอีกแบบนึงไม่เหมือนใครลองไปดูนะครับอีกหน่อยผมว่าบ้านเราเต็มไปด้วย Xiaomi ทั้งบ้านน่ะนะฮะสนุกดีนี่คือลำหน้าโชว์